สำหรับท่านใดที่ต้องการจะแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กแล้วก็วิธีการย้ายแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กไปที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ใส่ซิมการ์ดใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมเบอร์เดิมก่อนนะครับแล้วก็ให้มาแตะที่คำว่าตั้งค่าด้านล่างตรงนี้นะครับแตะไปที่คำว่าตั้งค่าความปลอดภัยแตะไปที่คำว่าเปลี่ยนเบอร์มือถือที่รับรหัส OTP แตะคำว่าเริ่มสแกนใบหน้านะครับเดี๋ยวขอตัวสแกนใบหน้าสักครู่นะครับผมก็ให้ใบหน้าของเรานะครับไปอยู่ในกรอบวงกลมนะครับผมเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะให้อ้าปากให้พยักหน้าบ้างนะครับผมเมื่อสแกนหน้าผ่านแล้วนะครับก็ให้มากรอกรหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับตรงนี้จะเป็นเบอร์เดิมอยู่นะครับให้เรามาแตะที่รูปดินสอตรงนี้นะครับเพื่อทำการแก้ไขนั่นเองแล้วก็ให้มากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ใหม่ลงไปนะครับแต่คำว่าบันทึกนะครับกรอกรหัส OTP นะครับซึ่งส่งไปที่เบอร์ใหม่นะครับบันทึกสำเร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับให้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กเลยนะครับมือถือเครื่องนี้ใส่ซิมใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาแตะคำว่าเริ่มใช้งานให้ทำการปิด Wi-Fi นะครับให้ใช้อินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนใช้งานแอปธนาคารได้นะครับแล้วก็ให้มาแตะคำว่าเริ่มใช้งานแตะถัดไปแต่ยอมรับเงื่อนไขนะครับแต่ถัดไปในหน้าความยินยอมนะครับให้เราทำการอ่านข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับหลังจากนั้นให้แตะคำว่าถัดไปในส่วนของหน้าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้เราติ๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะคำว่าถัดไปแต่ตกลงแล้วเราก็นำบัตรประชาชนของเรานะครับมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็แตะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้ทำการตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนนะครับถ้าหากว่าไม่ถูกต้องก็ให้ทำการแก้ไขนะครับหลังจากนั้นให้แตะคำว่ายืนยันถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับหมายความว่าระบบเนี่ยจะให้เราทำการไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือว่าไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารก่อนนะครับจึงจะมาเริ่มดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารได้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วนะครับผมคอนเฟิร์ม ID นะตู้นี้ยืนยันตัวตนได้นะครับผมให้ไปดูที่หน้าตู้นะครับให้ไปแตะที่คำว่าทำรายการด้วยบัตรประชาชนนะครับแตะไปที่คำว่ายืนยันตัวตนนะครับแต่คำว่ารับทราบนะครับแต่คำว่ายินยอมก็ใส่บัตรประชาชนที่ช่องนี้นะครับผมเสียบบัตรเข้าไปนะครับแล้วก็แตะไปที่คำว่าถัดไปนะครับแต่คำว่าตกลงนะครับรอระบบแป๊บนึงนะครับกำลังประมวลผลอยู่กรุณารับบัตรไม่ค่ะโอเคกดจบรายการนะครับก็เก็บบัตรประชาชนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับเข้ามาที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับแต่ทำการเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถัดไปนะครับแต่ยอมรับนะครับในหน้าความยินยอมนะครับก็ให้ทำการอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะยินยอมหรือไม่ยินยอมนะครับแล้วก็แตะคำว่าถัดไปนะครับในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ให้แตะนะครับแล้วก็แตะถัดไปนะครับให้นำบัตรประชาชนมาถ่ายรูปอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็แตะถ่ายรูปนะครับตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วให้แตะคำว่ายืนยันให้กรอกข้อมูลในบัตรประชาชนของเราลงไปให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขหลังบัตรชื่อนามสกุลวันเกิดเดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้แตะคำว่ายืนยันแตะคำว่าเริ่มสแกนใบหน้าเดี๋ยวขอตัวสแกนใบหน้าสักครู่นะครับให้ใบหน้าอยู่ในกรอบสีแดงนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็ทำตามคำแนะนำที่แอปบอกนะครับก็จะมีกระพริบตาอ้าปากหุบปากแล้วก็ขยับใบหน้านะครับต่อมานะครับก็ให้กรอกรหัสพิน6หลักของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กลงไปนะครับสำหรับท่านใดต้องการเปิดใช้งาน Face ID ก็เปิดใช้งานได้นะครับแต่เปิดใช้งานได้เลยนะแต่อนุญาตแต่ตกลงทำตามคำแนะนำไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับว่ายังอยู่ครบอยู่หรือเปล่านะครับรายการโปรดที่เคยตั้งค่าไว้ก็อยู่ครบนะครับมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับยอดเงินในบัญชีก็ยังอยู่ครบนะครับตอนนี้ก็ย้ายแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กมาที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เบอร์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็วิธีการย้ายแอปพลิเคชันมาที่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็ง่ายแบบนี้นะครับยังไงก็ลองทำตามกันดูนะครับส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ